เรียบร้อยแล้วนะคะมารอดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่หญิงมาเต็มยศเลยนะคะเป็นชุดที่แม่หญิงเวลาเข้าสวนที่จะทำงานหนักๆก็คือวันนี้แม่หญิงจะปลูกวันนี้แม่หญิงจะทำซุ้มมาค่ะของถั่วฝักยาวตัดไม้ไผ่มาจากอยุธยานะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำซุ้มกันมาดูวิธีทำกันนะคะตรงนี้ค่ะตอนเช้าแดดเขาจะส่องนะคะเนี่ยแม่หญิงจะทำตรงนี้จะทำเป็นสามเหลี่ยมกิ่งกันขึ้นมานี่คือกระบะเพาะนะคะก็ถั่วฝักยาวค่ะปลูกไว้เพราะว่าทากที่บ้านแม่หญิงก็มีพอสมควรก็ต้องเริ่มกำจัดเขาแล้วนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้ทานผักอะไรพอดีนี่นะคะก็มีหลายอย่างมีแรดิสมีอะไรอ่ะเยอะแต่นี่ขึ้นช่ายค่ะทานแล้วก็เอารากมันมาปักๆก็ขึ้นอยู่นะคะแต่วันนี้เราจะปลูกถั่วฝักยาวกันค่ะมาทำซุ้มกันก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ไผ่ที่ให้พนักช่วยตัดมาให้จากบ้านย่านะคะก็เดี๋ยวแม่หญิงจะทำซุ้มง่ายๆเนาะแต่ก็เหนื่อยแล้วนะคะเนี่ยสับไปได้สัก3ท่อนมาลบคมออกหน่อยนึงนะคะเผื่อวินมาจับโอเคค่ะแม่หญิงเตรียมไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแม่หญิงขอเตรียมดินตรงนี้แป๊บนึงนะคะทำง่ายๆเลยก็คือจะมีลวดของพ่อน้านะคะลวดผูกก็เอางี้มัดได้เลยนะคะอยู่แข็งแรงดีด้วยดินตรงนี้คือดินที่แม่หญิงหมักพวกเศษเนี่ยค่ะใบไม้พวกเศษคูนใบคูนแล้วก็กับมะพร้าวสับละเอียดแล้วนะคะนี่นะคะดินที่แม่หญิงหมักไว้คือหอมมากแต่ปัญหาหนึ่งก็คือด้วงเนี่ยค่ะเยอะมากเลยดินเป็นคนหยิบรวดส่งให้แม่นะนี่หยิบทีละเส้นระวังรวดทิ่มมือดีนะโอเคป่ะแม่ใส่หัวมือถือรอก่อนมีผู้ช่วยมาช่วยนะคะน้องวินมาช่วยแม่ทำงานเมื่อกี้เพิ่งตากผ้าเสร็จแล้วลูกเอาช่วยพ่อวินแม่ขอรวดไม่ต้องอ่ะจับตรงนี้เฉยๆไม่เป็นไรเอามือจับด้วยโอเคห่วงน้องวินจับมากนะคะเพราะไม่หญิงลบไอ้คมของไม้ไผ่ออกแล้วแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะลูกมันยังคมอยู่บางส่วนนะนี่นะคะแม่หญิงมัดลวดง่ายๆเลยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปหน่อยแค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วค่ะแข็งแรงอยู่ได้ปกติดีได้เหงื่ออยู่นะคะได้หอบหน่อยก็นี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่หญิงก็จะเอาถั่วฝักยาวลงมาปลูกเลยจะแบ่งมาสักครึ่งนึงก่อนนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากำจัดทากหมดหรือยังมาดูกันก่อนว่าน้องทากจะมาแอบกินหรือเปล่า
าวินมาช่วยแม่ปลูกได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเลียวเลยเอาแบบเฟคหน่อยช่วยแม่ปลูกหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเล่นค่ะบินเล่นเป็นเพื่อนแม่โอเคนี่นะคะมาปลูกกันค่ะลูกแม่ต้องได้กินถั่วฝักยาวปลอดสารนะคะเดี๋ยวมาดูกันจะชนะทากหรือเปล่าเนาะโอเคมาหน้าตามมานี่ค่ะนี่นะคะที่แม่หญิงพ่อไว้กระบะนี้พ่อน้าทำให้นะเนี่ยแม่หญิงอาจจะถอนไปปลูกสัก6ต้นก่อนนะคะตามจำนวนเสาดูก่อนว่าทากเขาจะมากินหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าเอาลงไปหมดเลยแล้วทากกินทีเดียวนี่คือคืนเดียวหายหมดเลยนะคะนี่นะคะวิธีย้ายต้นกล้าของถั่วฝักยาวนะเห็นไหมคะเนี่ยที่เราเพาะเนาะก็เบาๆมือนิดนึงนะคะนี่ค่ะง่ายๆเลยเพราะว่าดินเขาเป็นดินดีอยู่แล้วเนาะนี่นะคะแม่หญิงก็เหลือไว้น่าจะเป็น10กว่าต้นอยู่ก็เดี๋ยวค่อยไปปลูกแจมอีกทีนึงขอดูเรื่องทากันก่อนคือแทบตะก่อนนะคะแม่หญิงเพาะพันธุ์เนี่ยกับแปลงที่อยู่ติดพื้นอย่างเงี้ยเราไม่ได้กำจัดทากนะคะโอ้โหเช้ามานี่คือช้ำใจมากเลยค่ะต้องทากเอาไปกินหมดโอเคปลูกเสร็จทั้งหมด6ต้นแล้วนะคะส่วนที่เหลือในกระบะก็เดี๋ยวแม่หญิงดูก่อนว่าทากเขาอ่ะจะยังมีไหมเพราะแม่หญิงเริ่มกำจัดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็ถ้าโอเคผ่านก็เดี๋ยวจะมาปลูกแซมระหว่างหลุมพวกนี้นะคะหรือตรงกลางด้วยก็ได้หวังว่ารอบนี้จะสวยงามเพราะเพี้ยไม่กลัวอยู่แล้วเพราะคราวที่แล้วแม่หญิงปลูกอ่ะก็โอเคก็ได้ทานใช้ EM หมักสูตรพริกของแม่หญิงอ่ะนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะแปะคลิปนี้ไว้ท้ายลิงก์นี้ให้ดูนะคะสำหรับส่วนที่เป็น EM ไล่เพี้ยนะคะกลัวอย่างเดียวคือน้องท่าค่ะท่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆนะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หญิงบ๊ายบายก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หญิงด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย